ีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพชรบูรณ์ทีวีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันหลังข่าวเพชรบูรณ์เคเบิลทีวีนะครับวันนี้กับผมสวัสดิ์นาภาคทำหน้าที่เช่นเดิมนำข่าวสารมารายงานกับท่านพี่น้องประชาชนนะครับและก็สถานที่ตรงนี้เป็นหอภูมิปัญญาและวิถีชีวิตชาวเพชรบูรณ์บ้านเราครับนอกเหนือจากรายการเพชรบูรณ์ทีวีแล้วนะครับท่านก็ยังสามารถติดตามรับชมข่าวสารของสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุนะครับในเว็บเรดิโอหรือว่า101เมกะเฮิรตซ์นั่นเองนะครับในรายการของเทศบาลของเราใส่ใจทุกปัญหาพัฒนาเพชรบูรณ์นะครับรวมถึงรายการเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เพื่อประชาชนทางสวทเพชรบูรณ์ทุกวันอังคารนะครับ9รายการ10นาฬิกาและทางแฟนเพจประเพณีอุ้มพระดำน้ำและแฟนเพจของเทศบาลเพชรบูรณ์ต่อไปด้วยครับและเพลงที่จบไปครับเป็นเพลงเมืองอยู่สบายนะครับซึ่งแต่งโดยท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์นะครับท่านธราวุฒิกุลนาคำครับและก็ช่วงต่อไปนั้นเป็นช่วงของรายการเทศบาลพบประชาชนนะครับซึ่งวันนี้ท่านนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ท่านเสกสรรนิยมเพลงนั้นให้เกียรติมาสัมภาษณ์ในครั้งนี้ด้วยครับครับสวัสดีครับท่านพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับได้มีโอกาสมาพบปะกันทางเคเบิลทีวีของบ้านเรานะครับในช่วงนี้เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์เองได้ผ่านกิจกรรมงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ของเราก็คืองานประเพณีอุ้มพระดำน้ำนะครับในปีนี้ที่เราได้จัดขึ้นกันในระหว่างวันที่2ตุลาคมถึงวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ร่วมจัดกันในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำงานประเพณีสำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ของเราของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ของเรานั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ดีก็เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านประธานชุมชนท่านแกนนำชุมชนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือส่วนราชการต่างๆนะครับห้างร้านเอกชนต่างๆที่ได้ร่วมมือกันทำกิจกรรมอุ้มพระดำน้ำของเราจนสำเร็จลุล่วงได้ดีนะครับตั้งแต่วันแรกตั้งแต่พิธีบวงสรวงเทพเทวดาของเราซึ่งพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้บริเวณวัดไตรภูมิวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาพิธีกรรมบวงสรวงก็สำเร็จลุล่วงไปอย่างดีนะครับจะมีการเสี่ยงทายทิศของการดำน้ำทั้ง6ครั้งนะครับก็ผลก็ออกมาเป็นที่ประทับใจแล้วก็ได้มีประชาชนคิดกันว่าการดำตามคำเสี่ยงทายครั้งนี้แต่ละครั้งเนี่ยจะทำให้เกิดน้ำมากน้ำน้อยอย่างไรก็ถือว่าได้ตามคำอธิษฐานหรือตามคำเสียงไทยก็ออกมาตามที่เห็นนะครับสำหรับพิธีกรรมในช่วงของวงสงเทพเทวดานั้นนะครับเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางท่านอาจารย์ณรงค์จันเชื้อผู้ประกอบพิธีพราหมณ์นะครับแล้วก็ท่านผู้บริการโรงเรียนบ้านเสดียงนะครับท่านอาจารย์สมชายเผือกตระกูลชัยนะครับที่ได้นำทีมงานเข้ามาช่วยเหลือเทศบาลในการทำพิธีประกอบนะครับซึ่งกิจกรรมบวงสรวงเนี่ยเราก็ได้ข้อคิดข้อเสนอแนะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเตรียมสถานที่นะครับว่าจะเตรียมสถานที่ควรจะต้องปรับปรุงอย่างไรบ้างเราก็ได้รับคำแนะนำมานะครับแล้วก็ในเรื่องของคล้องที่ใช้ในการประกอบพิธีนะครับก็มีข้อเสนอแนะว่าในครั้งต่อไปเทศบาลอาจจะต้องมีการจัดซื้อหรือมีการเตรียมการเพื่อความสะดวกในการจัดงานให้มากยิ่งขึ้นอันนี้ก็จะขอรับไว้ในการเตรียมการครั้งต่อไปนะครับก็ขอโอกาสนี้ขอบคุณท่านที่ได้ให้ข้อแนะนำมานะครับสำหรับขบวนแห่ทางบกในช่วงตอนเย็นนะครับก็ถือว่าวันแรกของการแห่เนี่ยก็ถือว่าเราได้ทำพิธีขบวนแห่ทางบกท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมานะครับแต่ก็ทุกคนที่ร่วมกิจกรรมขบวนแห่ก็ต่างก็สู้กับทุกคนนะครับไม่หนีฝนก็ช่างบังเอิญนะครับคือตกแบบโปรยปลายไม่หนักจนเกินไปจนเราไม่สามารถทำกิจกรรมอะไรได้ก็ได้ถือว่าตกแบบเย็นสบายนะครับขบวนแห่ก็สามารถเดินได้แล้วก็แสดงกิจกรรมตามจุดต่างๆที่เรากำหนดไว้ได้เป็นอย่างดีนะครับในเรื่องของขบวนแห่ทางบกก็ปีนี้เราจัดแบบเป็นตอนๆนะครับแบ่งออกเป็น4ตอนนะครับตอนแรกก็คือตอนของพระพุทธมหาธรรมราชานะครับใช้ชื่อว่านพพระพุทธมหาธรรมราชานะครับก็ถือเป็นตอนที่เกี่ยวกับการอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาและการแสดงถึงความศรัทธาของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีต่อองค์พระพุทธมหาธรรมราชานะครับตอนที่2ก็เป็นเรื่องของอัคคราพระขุนผาเมืองนะครับเพราะเนื่องจากว่าพระพุทธมหาธรรมราชาของเราเนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับพ่อขุนผาเมืองในตำนานที่เล่าขานกันมานะครับก็เลยได้มีการนำเสนอในเรื่องของพ่อขุนผาเมือง
พ่อขุนผาเมืองเข้ามีส่วนเกี่ยวข้องในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งท่านก็ถือว่าเป็นวีรกษัตริย์ของไทยเรานะครับถ้าท่านเป็นผู้เสียสละแล้วก็อีกอย่างก็คือสำคัญก็คือว่าท่านก็เป็นคนถิ่นที่อยู่เพชรบูรณ์ของเรานี่เองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องนำเสนอให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังของเราได้รับทราบต่อไปในตอนที่3ก็เป็นในเรื่องของหรือเรื่องวัฒนธรรมประเพณีนะครับตอนนี้ก็มีเรื่องของประเพณีต่างๆที่ของเพชรบูรณ์ของเรามีไม่ว่าจะเป็นในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์แล้วก็อำเภอต่างๆนะครับก็จะมารวมกันอยู่ตรงนี้ว่าวัฒนธรรมประเพณีต่างๆที่จังหวัดเพชรบูรณ์ของเรานั้นมีอะไรบ้างก็จะได้นำเสนอกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางหล่มสักหล่มเก่าแล้วก็แถวเขาค้อน้ำหนาวนะครับใครมีของดีก็เอามารวมกันนะครับก็ถือว่าเป็นการโชว์วัฒนธรรมประเพณีของเรานะครับแถวหนองไผ่นะครับมีฟ้อนกระทู่มีต่างๆก็จะมาโชว์กันมีการแห่มังกรของชนแดนเนี่ยครับก็จะมาโชว์กันนะครับก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงามนะครับตอนที่4เนี่ยเป็นเรื่องของดีเมืองเพชรบูรณ์นะครับของดีเมืองเพชรบูรณ์เราจะมีอะไรบ้างนะครับในเรื่องของเรื่องการเกษตรการเกษตรก็จะมีในขบวนแห่ซึ่งปีนี้ทางวิทยาลัยเทคนิคได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอขบวนแห่ในเรื่องของดีเมืองเพชรบูรณ์นะครับก็เลยนำเสนอในเรื่องของดี6อย่างของจังหวัดเพชรบูรณ์ให้พี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวชมงานได้รับเห็นรับชมว่าเพชรบูรณ์ของเรานั้นนอกจากมีงานประเพณีพระดำน้ำแล้วมีธรรมชาติที่สวยงามแล้วจะมีของดี6อย่างที่เป็นสิ่งที่ค้ำจุนจังหวัดเพชรบูรณ์มาโดยตลอดได้แก่ข้าวนะครับอันที่2คือข้าวโพดอันที่3ก็คือยาสูบอันที่4ก็คือมะขามหวานอันที่5ก็คือของป่านะครับอันที่6คือแม่น้ำป่าสักซึ่ง6อย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ค้ำจุนพี่น้องชาวเพชรบูรณ์มาตั้งแต่โบราณกาลตรงนี้ก็เลยได้มีการนำเสนอในของตอนที่4ของเราด้วยนะครับก็สรุปว่างานประเพณีอุปาดำน้ำในเรื่องขบวนแห่ทางบกในปีนี้เราได้นำเสนอตอนขบวนทั้งหมดเป็น4ตอนนะครับตอนแรกคือนพพระพุทธมหาธรรมราชาอัคราพ่อขุนผาเมืองหรือเรื่องวัฒนธรรมประเพณีของดีเมืองเพชรบูรณ์นะครับทั้งหมดเป็น4ตอนนะครับก็มีความสอดคล้องแต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านสื่อมวลชนที่ยอมเสียสละนะครับยอมตากฝนไปด้วยกันนะครับไม่หนีนะครับแม้ทั้งอุปกรณ์การถ่ายภาพของท่านจะโดนฝนนะครับโดนละอองฝนอาจทำให้แบบอุปกรณ์มีโอกาสที่จะสำรุดเสียหายได้นะครับแต่ทุกคนก็ไม่ท้อไม่หนีนะครับก็ถือว่าได้ภาพสวยงามออกมาอย่างประทับใจนะครับต้องขอบคุณสื่อมวลชนขอขอบคุณพี่น้องประชาชนด้วยที่ร่วมให้กำลังใจขบวนแห่ตลอดเส้นทางไม่หนีเหมือนกันนะครับกลางร่มเปียกฝนอยู่ด้วยกันท่านผู้ราชการจังหวัดคนใหม่ท่านวิเชียรโรจนโนไทยท่านยังประทับใจบอกว่าพี่น้องประชาชนชาวเพชรบูรณ์ของเราเนี่ยไม่หนีในการชมขบวนแห่ทางบกเลยท่านประทับใจมากนะครับก็ถือโอกาสนี้ฝากขอบคุณท่านมาด้วยครับสำหรับในการแสดงแสงเสียงนะครับปีนี้เราได้จัดในชื่อเรื่องพุทธธรรมก่ำฟ้ากิจดาพุทธบารมีนะครับก็เป็นในเรื่องของการนำเสนอถึงความศรัทธาของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีต่อองค์พระพุทธธรรมราชานะครับจนทำให้ชื่อเสียงของพระพุทธธรรมราชาเนี่ยเป็นที่รู้จักและที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปนะครับการแสดงแสงเสียงในปีนี้ก็ถือได้ว่าเราใช้ระบบเอฟเฟกต์ทางน้ำมาเป็นองค์ประกอบซะส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นฉากน้ำพุเต้นระบำนะครับม่านน้ำพุนะครับฉัตรที่ใช้ระบบไฮดรอลิกนะครับจมอยู่ใต้น้ำแล้วลอยขึ้นมาเหนือน้ำในการทำ อุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกโลกหรือว่าเทวดาอะไรต่างๆจะเหาะได้เลยได้ก็เป็นเอฟเฟกต์ต่างๆที่เราได้นำเสนอนะครับก็ถือว่าปีนี้เราได้สร้างสิ่งประทับใจให้กับพี่น้องประชาชนมีการนำม้าจริงๆเข้ามาประกอบฉากนะครับมีการควบม้าให้เห็นว่าม้าเร็ววิ่งส่งข่าวกันอย่างไรนะครับมีการฉากเผาเมืองเผาบ้านนะครับก็มีไฟเปลวไฟจริงๆลุกขึ้นมานะครับนี่คือสิ่งที่เป็นเอฟเฟกต์ประกอบได้อย่างดีนะครับก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้กำกับการแสดงท่านอาจารย์สุมิตรเทพวงศ์จากจังหวัดอุทยานะครับท่านอาจารย์สุชินอินสาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิชบูรณ์นะครับแล้วก็ทีมงานผู้ช่วยผู้กำกับนะครับจากหลายหน่วยงานนะครับจากโรงเรียนต่างๆนะครับเป็นที่น่าชื่นชมมากเมื่อมีการจัดงานอุปดำน้ำที่ไรนะครับบุคคลกลุ่มเหล่านี้ก็มาช่วยกันดำเนินการจัดกิจกรรมมาช่วยกันคัดตัวนักแสดงมาช่วยกันซ้อมบทนักแสดงนะครับและต้องขอขอบคุณอย่างสูงครับที่
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์นะครับซึ่งรับผิดชอบจำนวนนักเรียนนักแสดงทั้งหมด150ท่านนะครับปีนี้ก็ถือว่ามีความพร้อมเพราะเนื่องจากว่าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์นั้นเป็นโรงเรียนที่ประจำนะครับนักเรียนอยู่รวมกันก็เลยทำให้การฝึกซ้อมค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วก็ง่ายนิดหน่อยนะครับก็เลยถือว่าโอกาสนี้ขอบคุณอย่างเป็นพิเศษมาณโอกาสนี้นะครับตลอดการแสดงแสงเสียง5วันนั้นเท่าที่ผมได้มีโอกาสสัมผัสก็พบว่าพี่น้องประชาชนให้ความสนใจมานั่งชมเต็มอัศจรรย์ทุกวันนะครับถือว่าสิ่งเหล่านี้ถึงแม้ว่างานประเพณีทุกปีเราจะมีแสงเสียงแต่ท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าบทเป็นอย่างไรแต่ท่านก็มาชมทุกปีอย่างเนืองแน่นเพราะถือว่าในแต่ละปีนั้นมันจะมีฉากประกอบที่แตกต่างกันไปมีเหตุการณ์เล่าเรื่องที่ต่างกันไปนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเราก็มาชมสิ่งแปลกๆใหม่ๆร่วมกันนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เรามาร่วมกันรับรู้มาซึมซับนะครับกับความเป็นมาของวัฒนธรรมประเพณีของเรานะครับในงานเทศกาลอาหารอร่อยเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าประทับใจอย่างยิ่งนะครับตลอดระยะเวลา5วันนะครับถ้าไม่นับวันแรกที่ฝนตกแล้ววันที่2ถึงวันที่5ของงานนะครับถือได้ว่าร้านค้าขายของแทบไม่ทันนะครับท่านรัฐมนตรีสันติพร้อมพัฒน์ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมร้านค้าต่างๆนะครับทั้ง80ร้านค้าท่านเห็นพี่น้องประชาชนออกมาร่วมกิจกรรมมาร่วมรับประทานอาหารตอนช่วงค่ำๆมาร่วมชมการแสดงต่างๆท่านบอกว่าโอ้ร้านอาหารของที่นี่เยอะมากนะครับแล้วที่มากกว่าร้านอาหารก็คือคนที่ออกมาร่วมทานอาหารร่วมซื้ออาหารนะครับทำให้ร้านค้าเนี่ยต้องเข้าคิวรอนะครับท่านรัฐมนตรีบอกโอ้ต้องเข้าคิวรอเลยคนเยอะมากนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ทุกท่านก็ให้ความร่วมมือกับทางเทศบาลเมืองเป็นอย่างดีนะครับก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับชื่นชมมาในโอกาสนี้ด้วยนะครับฝากคำชื่นชมของท่านรัฐมนตรีไปยังพี่น้องประชาชนด้วยครับว่าการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำงานอาหารอร่อยงานแสงเสียงเนี่ยจัดได้ประทับใจคนมาร่วมกิจกรรมอย่างมากมายนะครับสำหรับในเรื่องของกิจกรรมวันพิธีประกอบอุ้มพระดำน้ำนะครับคือวันที่4ตุลาคมตั้งแต่เช้านะครับมีการอัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชาจากสวนเพชรบุรีนะครับโดยท่านผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับท่านกฤตวงเวชเป็นผู้อัญเชิญจากสวนเพชรบุรีไปยังจุดที่เราจะลงเรือนะครับปีนี้จะมีอุปสรรคนิดหน่อยเนื่องจากน้ำเต็มฝั่งตลอดนะครับเราไม่สามารถนำขบวนเรือนำพระพุทธมหาธรรมราชาไปลงที่ท่าน้ำวัดไตรภูมิได้เพราะว่าเรือไม่สามารถตั้งขบวนแล่นลอดตรงสะพานวัดโพเย็นได้เนื่องจากน้ำเต็มฝั่งตลอดนะครับก็เลยมีการย้ายจุดลงเรือไปยังตรงทางตรงข้ามกับวัดโพเย็นนะครับก็ทางไปประมงนะครับก็ซึ่งตรงนั้นเป็นจุดที่เทศบาลได้เตรียมการไว้แล้วนะครับก็เลยมีการปรับสถานที่ใหม่นะครับมีทั้งกองช่างกองสาธารณสุขแล้วก็งานป้องกันได้ระดมคนไปจัดสถานที่ใหม่ทำท่าเทียบเรือใหม่นะครับมีการปรับแต่งทางออกจากจุดเทียบท่าไปยังแม่น้ำป่าสักไม่ว่าจะเป็นกอไผ่หรือต้นไม้ที่มีกิ่งยื่นออกมาต่างๆแล้วก็ดำเนินการภายใน3ชั่วโมงนะครับเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าทีมงานของเจ้าที่เทศบาลของเรานะครับมีความสามารถแล้วก็มีความเสียสละเป็นอย่างยิ่งนะครับก็หลังจากเราปิดเปลี่ยนจุดลงเรือใหม่ก็ทำให้ขบวนแห่ทางบกเนี่ยต้องเดินไกลกว่าเดิมนะครับเดินไกลตั้งแต่สวนเพชรละมาถึงตรงข้ามวัดโพเย็นเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรบางจุดต้องผ่านน้ำที่ไหลท่วมผิวจราจรบริเวณสี่แยกดาวเฮงหรือโรงเรียนโคสิตเก่านะครับก็ทำให้ผู้ที่ร่วมขบวนจะไม่สะดวกนิดนึงนะครับแต่ก็เห็นทุกคนมีความตั้งใจนะครับโดยเฉพาะขบวนจากท่านเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยถือว่าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งนะครับถือโอกาสขอบคุณมาณโอกาสนี้นะครับซึ่งพิธีอุ้มพระดำน้ำปีนี้นะครับได้กำหนดเวลาเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับจากเดิมที่เราเคยกำหนดเวลาในการดำน้ำเป็นเวลา10โมงเช้าเนี่ยเราเปลี่ยนมาเป็น9โมงครึ่งนะครับเพราะเนื่องจากว่าปีนี้เรามีการถ่ายทอดสดทางไทยโทรทัศน์ช่อง11นะครับทั่วประเทศนะครับเลยทำให้เวลาในการที่จองในการถ่ายทอดสดคือเวลา9โมงถึง10โมงนะครับดังนั้นจึงคณะกรรมการจัดงานจึงได้มีการตกลงกันว่าจะเปลี่ยน
เวลาจากกำหนดการ10โมงมาเป็น9โมงครึ่งนะครับซึ่งทำให้ขบวนแห่ต่างๆก็ปรับเวลาเร็วขึ้นนะครับแต่ก็ถือว่าทุกอย่างเรียบร้อยเป็นอย่างดีนะครับขบวนแห่ทางบกนำพระพุทธมหาธรรมราชาไปส่งให้ท่านผู้ว่าที่ท่าเทียบเรือแห่งใหม่หน้าวัดโพเย็นนะครับก็ท่านอัญเชิญลงเรือและตั้งขบวนเรือลอยลำไปสู่ท่าน้ำวัดโบชนามานก็เป็นขบวนเรือที่สวยงามและไปถึงตรงเวลาที่เรากำหนดไว้ก็คือ9โมง39นาทีเริ่มพิธีดำน้ำนะครับปีนี้ก็มีพิเศษก็คือว่าเรามีการนอกจากการดำน้ำ6ครั้งแล้วเรามีการดำน้ำเพิ่มอีก3ครั้งเพื่อเป็นการถวายพระพรแด่องค์สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนะครับเนื่องในว่าโอกาสมีพระชันษาครบ100นะครับ100ปีนะครับก็คือถือว่าเป็นโอกาสนี้ชาวเพชรบูรณ์ได้ร่วมถวายพระพรร่วมกันในพิธีอุ้มผ้าดำน้ำนี้ด้วยนะครับซึ่งในพิธีอุ้มผ้าดำน้ำปีนี้ที่วัดโบชนามานเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงลำตัดของน้องๆโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยานะครับระหว่างรอเวลาที่จะทำพิธีอุ้มผ้าดำน้ำนะครับมีพิธีพราหมณ์มีพิธีสงฆ์นะครับตั้งแต่เช้านะครับก็ถือได้ว่าปีนี้คนมาเยอะนะครับเพราะเนื่องจากว่าพื้นที่อัศจรรย์ด้านล่างเราถูกน้ำท่วมนะครับฝั่งตรงข้ามก็ไม่สามารถไปนั่งชมได้มันพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานก็จะมาอยู่ที่ฝั่งทางวัดโบชนามานซะส่วนใหญ่แล้วก็เต็มอัฐจันทร์ที่เราเตรียมไว้ให้ทั้งหมดนะครับก็เป็นภาพที่ออกมาสวยงามนะครับทางผู้สื่อข่าวทางช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9แล้วก็ช่อง11ที่มาร่วมเก็บภาพร่วมบันทึกภาพแล้วทาง UBC ด้วยนะครับก็ถือว่าผู้สื่อข่าวที่มาจากต่างจังหวัดจากกรุงเทพมหานครเห็นภาพนี้ก็ประทับใจนะครับว่าพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์มีความศรัทธาต่อพิธีการอุ้มผ้าดำน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอย่างมากนะครับก็ภาพออกมาสวยงามนะครับและเป็นที่ประทับใจเป็นอย่างยิ่งผู้ที่ร่วมขบวนดำน้ำกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในปีนี้ก็คือเวียงวังคังนานะครับกรมการเวียงก็คือท่านพลโทสุริยันผาธรรมนะครับท่านอดีตผู้บังคับการจังหวัดฐานบกเพชรบูรณ์ท่านกรมการฝ่ายวังก็คือท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านคณิทิพย์บุญเจตท่านกรมการฝ่ายคลังก็คือท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนะครับท่านวุฒิชัยโลดทิพลักษ์นะครับกรมการฝ่ายนาก็คือท่านประธานสภาองค์การมหาสนจังหวัดเพชรบูรณ์ท่านวรโชติคนขจรนะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ได้มีการคัดเลือกออกมาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนครบ4ฝ่ายนะครับก็ถือเป็นภาพที่ออกมาสวยงามกันดำน้ำทั้ง9ครั้งนะครับภาพออกมาสวยงามการโปรยดอกไม้การโยนข้าวต้มลูกโยนนะครับมีสิ่งกิจกรรมหลังจากดำอุ้มผ้าดำน้ำเสร็จแล้วก็เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานนะครับมีการได้รับของแจกของต่างๆเพื่อนำไปเก็บนำไปทานนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลก็ถือว่าการนี้พิธีกรรมปีนี้สวยงามนะครับโดยเฉพาะได้รับคำชมจากพี่น้องประชาชนที่มาร่วมชมงานว่าปีนี้เรือพระตกแต่งได้สวยงามมากนะครับก็ต้องขอขอบคุณทีมงานที่รับผิดชอบในครั้งนี้ด้วยนะครับเราจะมีภาพสวยๆนะครับในกิจกรรมงานประเพณีอุ้มผ้าดำน้ำได้มีการรวบรวมนะครับรวบรวมทำจัดเป็นหนังสือสรุปการจัดงานประเพณีอุ้มผ้าดำน้ำนะครับอยู่ระหว่างการเตรียมการอยู่นะครับถ้าเสร็จเมื่อไหร่แล้วติดต่อขอรับไปที่เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ครับก็ถือว่าการจัดงานแต่ละครั้งเราจะมีรายละเอียดของการจัดงานว่าเราจะมีรูปแบบหรือธีมหลักของการจัดงานเป็นอย่างไรนะครับก็อยากให้มันหายไปนะครับถึงมีการทำหนังสือสรุปการจัดงานขึ้นมานะครับก็ถือโอกาสนี้ได้บอกกล่าวพี่น้องประชาชนในช่วงของการจัดงานประเพณีอุ้มผ้าดำน้ำนะครับก็ทุกอย่างเรียบร้อยดีครับการอัญเชิญพระกลับในวันที่6ตุลาคมนะครับก็ขบวนแห่ก็เยอะมากนะครับมีคนไปร่วมขบวนส่งพระกลับนะครับใช้เวลาในการอัญเชิญพระกลับเกือบ2ชั่วโมงนะครับทั้งที่ระยะทางสั้นๆแต่ทุกคนก็สนุกสนานกันตลอดทางนะครับถือว่าได้มีโอกาสทำบุญร่วมกันเป็นโอกาสสุดท้ายที่ก่อนจะอัญเชิญท่านกลับวัดที่วัดไตรภูมิครับโอกาสนี้ทางกับผมเองก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐทุกส่วนนะครับทั้งหน่วยงานของภาคองค์กรเอกชนที่ร่วมสนับสนุนก็ประมาณต่างๆในการจัดกิจกรรมอุ้มผ้าดำน้ำของเราเป็นอย่างดีนะครับในปีหน้านั้นเราอาจจะต้องมีการปรับสถานที่การจัดงานแสงเสียงหรืองานภาคกลางคืนนะครับงานการแสดงแสงเสียงงานอาหารอร่อยงานตลาดสินค้าตลาด
โอท็อปอะไรต่างเนี่ยเราอาจจะต้องมีการย้ายไปยังที่อุทยานเพชรบุระหรือที่องค์พระใหญ่ของเรานะครับส่วนกิจกรรมภาคกลางวันนะครับไม่ว่าจะเป็นขบวนแห่ทางบกไม่ว่าจะเป็นพิธีอุ้มผ้าดำน้ำไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเรือพายทวนน้ำของเราก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับทุกอย่างยังอยู่ที่เดิมเราจะมีการปรับเปลี่ยนสถานที่เฉพาะงานภาคกลางคืนนะครับก็ถือโอกาสนี้ให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามข่าวต่อไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับขออำนาจบารมีขององค์พระพุทธมหาธรรมราชาได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุขตลอดไปครับขอบคุณมากครับครับนั่นเป็นเสียงของท่านนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ท่านเสกสรรนิยมเพ็งนะครับที่มาพบกับท่านพี่น้องประชาชนครับและลำดับจากนี้ไปจะเป็นการที่จะรับชมข่าวสารเป็นรายสัปดาห์ของสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์นะครับรายการเพชรบุรีทีวีครับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เข้าพบนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์เพื่อประสานความร่วมมือทางด้านการแพทย์ต่อไปเมื่อวันที่10ตุลาคม2556เวลา 10:00 นนายแพทย์พิพัฒน์กิตติมานนท์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์คนใหม่เข้าได้นำตัวกับนายเสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์หลังเข้ารับตำแหน่งแทนนายแพทย์ชูศักดิ์เอื้อวิจิตรพจนาที่เกษียณอายุราชการไปเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาโดยทั้งนี้นายแพทย์พิพัฒน์กิตติมานนท์พร้อมสานงานในด้านการแพทย์ในระดับชุมชนร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ต่อไปครับสำหรับการทำงานร่วมกันระหว่างเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์กับทางโรงพยาบาลเพชรบูรณ์นะครับพอดีช่วงนี้ทางโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เปลี่ยนผู้อำนวยการโรงพยาบาลใหม่นะครับซึ่งท่านก็มารับดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่1ตุลาที่ผ่านมานะครับท่านชื่อนายแพทย์นิพัฒน์กิตติมานนท์นะครับซึ่งย้ายมาจากสุโขทัยนะครับก็ถือว่าเป็นเท่าที่ทราบก็คือเป็นบุคคลหนึ่งที่ทำงานเข้ากับชุมชนเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเมืองพิษณุโลกท่านเคยอยู่พิษณุโลกและทำโครงการชุมชนเกี่ยวกับพิษณุโลกเป็นจนเป็นที่ประสบผลสำเร็จและได้รับการยอมรับก็ถือว่าน่าจะทำงานกับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ได้เป็นอย่างดีนะครับเท่าที่ได้คุยกันนะคือนโยบายตามที่นายกได้ดำเนินการกับท่านผอ.คนเก่าคือนายแพทย์ชูศักดิ์นะก็ท่านก็จะสานต่อโครงการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองของศาลาศูนย์สุขภาพชุมชน9ดาวนะครับศูนย์สุขภาพชุมชนหนองนาลีแล้วก็ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านเด่นนะครับทั้ง4ศูนย์เราที่เราจะดำเนินการให้เป็นศูนย์แพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนทางเลือกแล้วก็ศูนย์ฟอกไตแล้วก็ศูนย์แม่และเด็กนะครับก็จะเป็นโครงการที่ดำเนินการต่อไปนะครับซึ่งเราคาดว่าจะเร่งดำเนินการในเรื่องของโครงการที่ศูนย์9ดาวก่อนนะครับเพราะเราได้มีการปรับปรุงอาคารไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือแต่เรื่องการบริหารจัดการและการเปิดให้บริการนะครับก็คงจะให้บริการได้ภายในก่อนสิ้นปีนี้นะครับก็จะเปิดให้บริการได้ครับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มอบกฎจราจรให้แก่สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์เมื่อวันที่11ตุลาคมเวลา 11:30 นนายเสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์เป็นผู้มอบกฎจราจรจำนวน50อันให้แก่สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์โดยมีพันตำรวจโทประมุขปิ่นปื้มจิตรองผู้กำกับการจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์เป็นตัวแทนในการรับมอบในครั้งนี้ตามที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับใช้ในกิจการงานจราจรเพื่อปฏิบัติภารกิจในด้านการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยให้กับพระราชวงศานุวงศ์ที่เสด็จมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่และในการขออำนวยความสะดวกการจราจรในงานสำคัญของจังหวัดเช่นงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์งานประเพณีอุ้มผ้าดำน้ำเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์รวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรหน้าสถานศึกษาสำคัญในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์อีกด้วยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์มอบเงินสนับสนุนเทศกาลกินเจสมาคมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่11ตุลาคมเวลา 12:30 นนายเสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์มอบเงินสนับสนุนงบประมาณเทศกาลกินเจและการแจกทานเทกระจาดให้แก่สมาคมพาณิชย์เพชรบูรณ์พงไลจับสาเสียวเกาะให้กับนายชาญชัยเพชรสุขสุรินายกสมาคมพาณิชย์เป็นตัวแทนในการรับมอบจำนวนเงิน 50,000 บาทเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ส่งนักเรียนเข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ส่งนักกีฬาเข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบคัดเลือกระดับภาคเหนือครั้งที่31ประจำปี2556ทะเลหลวงเกมซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง28ตุลาคมณสนามกีฬาจังหวัดสุโขทัยในการนิทรรศการเมืองเพชรบูรณ์
ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมทำการแข่งขันทั้งหมด7ประเภทได้แก่ประเภทกีฬากีตาร์รุ่นอายุ12ปี14ปี16ปีและ18ปีจำนวน13คนประเภทกีฬาฟุตซอลหญิงรุ่นอายุ16ปีจำนวน12คนประเภทกีฬาฟุตซอลชายรุ่นอายุ12ปีจำนวน12คนประเภทกีฬาฟุตซอลชายรุ่นอายุ14ปีจำนวน12คนประเภทกีฬาฟุตซอลชายรุ่นอายุ16ปีจำนวน12คนประเภทกีฬาเซปัตตะกร้อรุ่นอายุ14ปีจำนวน5คนและประเภทกีฬาเปตองรุ่นอายุ16ปีและ18ปีจำนวน7คนทั้งนี้รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งหมด90คนถนนเส้นหลักอีกหนึ่งเส้นนะครับที่ท่านพี่น้องประชาชนใช้สัญจรไปมาก็คือถนนหลังสนามกอล์ฟหรือว่าหลังกศน.นะครับซึ่งครั้งนี้เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์โดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ท่านเสกสรรนิยมเพียงนั้นได้มีการประสานงานนะครับกับงบประมาณของการเคหะแห่งชาตินะครับได้มีการจัดทำโครงการปรับปรุงก่อสร้างพิจารณาจรคสร.พร้อมท่อระบายน้ำคสร.นะครับถนนด้านหลังของสนามกอล์ฟนะครับปัญหาที่นี่ก็คือเวลาฝนตกมาท่อระบายน้ำสองข้างฝั่งนั้นไม่มีทำให้เกิดน้ำขังครับโครงการปรับปรุงก่อสร้างผิวจราจรคสร.พร้อมท่อระบายน้ำคสร.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตรถนนด้านหลังสนามกอล์ฟโดยการนี้นายเสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ซึ่งได้ประสานงบประมาณจากการเคหะแห่งชาติโดยที่ผ่านมาเส้นทางดังกล่าวเมื่อถึงฤดูฝนจะมีปัญหาน้ำท่วมขังมาโดยตลอดและถือว่าเป็นเส้นทางรองจากถนนสายหลักสระบุรีลมศักดิ์และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้จึงทำให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวได้รับความไม่สะดวกจึงขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวในระยะนี้ด้วยนี่คือบริเวณจุดที่2ของโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียแบบกุมารของสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์นะครับบริเวณ4แยกโรงพยาบาลเมืองเพชรตรงนี้จะรวบรวมเอาน้ำเสียนะครับจากบริเวณศูนย์การค้าห้างท็อปแลนด์และชุมชนบริเวณโรงพยาบาลเมืองเพชรครับจากผลการติดตามตรวจสอบน้ำผิวใต้ดินของกรมมลพิษปี2550แม่น้ำป่าสักมีคุณภาพน้ำอยู่ในประเภทเสื่อมโทรมซึ่งแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่สำคัญแหล่งหนึ่งคือชุมชนโดยเฉพาะชุมชนที่ตั้งอยู่ริมน้ำและส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดการน้ำเสียหรือมีระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักมีแม่น้ำป่าสักไหลผ่านพื้นที่การปกครองทั้งหมด 8.6 ตารางกิโลเมตรมีจำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 23,786 คนการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่มีการขยายตัวของจำนวนประชากรและการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจส่งผลให้น้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลแต่ละวันมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นปัญหาสำคัญของเทศบาลที่จะต้องดำเนินการแก้ไขเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำในภาพรวมของประเทศดังนั้นเพื่อเป็นการลดความสกปรกจากชุมชนที่ระบายลงสู่แม่น้ำป่าสักจึงควรมีการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคารซึ่งเป็นการจัดการน้ำเสียชุมชนที่ไม่จำเป็นต้องเป็นระบบขนาดใหญ่การจัดการน้ำเสียแบบกลุ่มอาคารจึงเป็นรูปแบบที่เหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสียสำหรับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์โดยการนี้ท่านนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ท่านเสกสรรนิยมเพ็งมีโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคารในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์จำนวน3แห่งด้วยกันประกอบไปด้วยพื้นที่บริเวณที่รองรับน้ำเสียจากบริเวณตลาดสดเทศบาล2พื้นที่บริเวณที่จะต้องรองรับน้ำเสียจากบริเวณศูนย์การค้าห้างท็อปแลนด์และชุมชนบริเวณโรงพยาบาลเมืองเพชรรวมถึงพื้นที่บริเวณที่จะต้องรองรับน้ำเสียจากบริเวณตลาดสดเทศบาล1และศูนย์การค้าโพจันทร์โดยมีเป้าหมายลดปริมาณความสกปรกของน้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ที่ระบายลงสู่แหล่งน้ำในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์และแม่น้ำป่าสักและเป็นการที่ทำให้คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำในเขตเทศบาลแม่น้ำป่าสักมีคุณภาพที่ดีขึ้นครับส่วนในเรื่องระบบบำบัดน้ำเสียนะครับซึ่งเทศบาลได้ดำเนินการก่อสร้างจุดที่2นะครับเกือบเรียบร้อยแล้วนะครับจุดที่2อยู่ตรง4แยกโรงพยาบาลเมืองเพชรนะครับเป็นจุดบำบัดน้ำเสียที่มีขนาดใหญ่กว่าจุดแรกที่ก่อสร้างตรงตลาดสดเทศบาล2นะครับตรงนี้จะรับรองรับน้ำเสียจากตึกแถวท็อปแลนด์นะครับแถวตลาดท็อปแลนด์แถววัดมหาธาตุต่างๆนะครับจะไหลมารวมอยู่ตรงนี้นะครับก็จะบำบัดน้ำเสียแล้วก็จะปล่อยลงตรงคลองแสนพยาโศกซึ่งจะไหลลงมาที่คลองศาลานะครับระบบนี้จะมีบ่อทั้งหมด6บ่อบำบัดทั้งหมด6บ่อนะครับเป็นแคปซูลที่อยู่ข้างในนะครับ6ลูกจะใหญ่กว่าที่ตลาดเทศบาล2นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็จะสามารถ
ทำการบำบัดน้ำเสียให้เมืองเพชรบูรณ์ได้ดีมากขึ้นนะครับส่วนจุดที่3นี่อยู่ตรงสวนเพชรบูรณ์ซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างนะครับก็คงจะหลังจากเสร็จบ่อที่2แล้วคงจะสร้างจุดที่3ต่อไปนะครับเรื่องของการดักปูนซีเมนต์ทั้ง2ข้างของตลุกครับที่แยกน้ำมีน้ำเสียตรงนี้เรื่องการแยกน้ำดีน้ำเสียตรงคลองตลุกช่วงตั้งแต่สะพานตลาดสดเทศบาล2มาถึงวัดป่าธาตุแล้วไปจนถึงหอวัฒนธรรมเนี่ยอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับแต่บังเอิญช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการก่อสร้างจะล่าช้านิดหนึ่งเพราะเนื่องจากว่ามีปริมาณฝนตกและน้ำไหลผ่านตรงนี้เยอะนะครับทางการก่อสร้างจึงไม่สามารถก่อสร้างได้จึงหยุดทำการก่อสร้างซึ่งหลังจากช่วงหมดฝนแล้วเราจะโครงการก่อสร้างต่อไปนะครับอันนี้เป็นโครงการของกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นโครงการอยู่ในเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมนะครับเป็นการเร่งระบายน้ำออกจากเมืองครับนี่คือสภาพของคลองตลุกนะครับข้างสำนักช่างเพชรบูรณ์และบริเวณข้างวัดมหาธาตุพระรามหลวงนะครับสังเกตได้ว่าขณะนี้เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์นั้นกำลังเร่งที่จะทำการก่อสร้างนะครับคอนกรีตสองข้างฝั่งครับซึ่งจะมีการแยกน้ำดีและน้ำเสียออกจากกันก่อนที่จะปล่อยลงคลองต่อไปครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่จัดพร้อมแหล่งบำบัดน้ำเสียอีก3จุดของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ครับบริเวณนี้คือบริเวณด้านในของศาลาการจังหวัดเพชรบูรณ์หลังเก่านะครับซึ่งปัจจุบันนี้ที่แห่งนี้ได้ถูกปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงก่อสร้างเป็นศูนย์การเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์ครับในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์นะครับภายใต้ชื่อว่าหอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัยซึ่งจะนำเสนอเรื่องราวและวิถีชีวิตรวมทั้งวัฒนธรรมคนเพชรบูรณ์นะครับเพื่อให้เยาวชนในท้องถิ่นและผู้ที่สนใจทั่วไปนั้นได้รับชมครับหอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัยเป็นการปรับปรุงศาลาการจังหวัดเพชรบูรณ์หลังเก่าให้เป็นหอโบราณคดีที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของจังหวัดเพชรบูรณ์มาแสดงไว้การปรับปรุงก่อสร้างจะแบ่งเป็น3เฟสขนาดนี้เฟสที่1เสร็จสมบูรณ์แล้วในส่วนของครัวเพชรบูรณ์จะจัดแสดงอาหารการกินต่างๆของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีวัตถุดิบต่างๆอาหารพื้นเมืองอาหารรับแขกและอาหารขนมอื่นๆอีกมากมายได้รวบรวมไว้ที่นี่นำเสนอด้วยสื่อมัลติมีเดียที่ทันสมัยและในส่วนห้องกาแฟส่วนต้อนรับของทางเดินและห้องจัดแสดงรูปปั้นเจ้าฟ้ากรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยทรงเป็นพระราชโอรสอันดับที่72ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในยะที่สำคัญของการอัญเชิญพระนามนี้มาเผยแพร่ก็เพื่อให้คนเพชรบูรณ์ได้เรียนรู้และตระหนักว่าเพชรบูรณ์ของเราก็เป็นหัวเมืองสำคัญมาแต่ในอดีตถึงขนาดมีพระราชโอรสมาทรงกรมเป็นกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยสำหรับเฟส2และเฟส3ก็จะได้จัดสร้างเสร็จในลำดับต่อไปคาดว่าจะน่าเสร็จสมบูรณ์ในปี2559ครับสำหรับในการก่อสร้างอาคารศาลากลางหลังเก่านะครับตอนนี้เราได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงในเฟสแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาคารศาลากลางหลังเก่านี้เราใช้ชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าหอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัยนะครับเพราะว่าเราจะใช้เป็นในเรื่องของสถานที่ที่เก็บความเป็นโบราณวัตถุของเมืองเพชรบูรณ์ที่สำคัญนะครับมารวบรวมไว้เพื่อนำเสนอให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ของเราได้มีโอกาสสัมผัสได้มีโอกาสศึกษานะครับรวมถึงท่านพี่น้องประชาชนได้มาศึกษาหาความรู้ด้วยนะครับหอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัยแห่งนี้นะครับได้มีการวางแผนไว้ว่าจะมีการทำทั้งหมดปรับปรุงทั้งหมด3เฟสนะครับตอนนี้เฟสแรกก็เรียบร้อยจะเป็นที่เรียบร้อยนะครับเฟสแรกนี่เป็นเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างอาคารที่ศาลากลางหลังเก่าที่มีสภาพสำรุดเสียหายนะครับเพราะเนื่องจากว่าก่อสร้างมาเป็นระยะเวลาเกือบ50ปีนะครับก็ได้มีการปรับปรุงพื้นอาคารใหม่นะครับโครงหลังคาเบื้องหลังคานะครับชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นไม้นะครับก็มีสภาพผุพังมีอาจจะก่อให้เกิดความไม่มั่นคงแข็งแรงได้นะครับจะมีการปรับปรุงใหม่โครงสร้างที่สำคัญทั้งหมดนะครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าสำเร็จลุล่วงตามที่วางแผนไว้ก็คือเฟสแรกนะครับเรียบร้อยในส่วนระยะที่เฟสที่2กับเฟสที่3นะครับอยู่ระหว่างการเตรียมทำเสนอก็ประมาณนะครับก็ประมาณที่วางแผนไว้ก็ได้เตรียมการเสนอไว้ทั้งหมดนะครับเป็นวงเงินเกือบ60ล้านบาทนะครับซึ่งเทศบาลได้มีการประสานงานแล้วก็วางแผนงานในการที่จะขอใช้งบประมาณต่างๆกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้เรียบร้อยหมดแล้วครับเพียงแต่ว่าเราต้องรอระยะเวลานิดหนึ่งนะครับก็เ
เฟส2ก็เป็นเรื่องของการตกแต่งภายในนะครับในรายละเอียดของการตกแต่งภายในของอาคารทั้ง2ชั้นว่าจะต้องมีการนำเสนอในห้องแต่ละห้องเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะเราจะนำเสนออะไรที่เกี่ยวข้องกับเพชรบูรณ์ของเราบ้างให้นักท่องเที่ยวหรือให้เยาวชนลูกหลานของเราได้มาศึกษาความเป็นตัวตนของเมืองเพชรบูรณ์ของเรานะครับที่อาคารหอโบราณนครดีเพชรบูรณ์อินทราชัยแห่งนี้นะครับซึ่งเราคิดว่าจะต้องดำเนินการต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟส2และเฟส3นะครับส่วนเฟส3ก็เป็นเรื่องของการปรับภูมิทัศน์รอบๆอาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใส่ต้นไม้ประดับสภาพแวดล้อมต่างๆให้ดีขึ้นการทำร่องระบายน้ำใหม่นะครับเพราะเนื่องจากว่าผู้เรียนสถานการณ์หลังเก่าหรืออาคารหอโบราณคดีพิชบุรีทาชัยตรงนี้มีเป็นที่ต่ำกว่าถนนรอบๆข้างทั้งหมดนะครับเพราะเป็นอาคารที่ก่อสร้างมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจึงเมื่อมีสิ่งก่อสร้างใหม่ๆเข้ามาก็จะทำให้พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยต่ำกว่าที่อื่นนะครับระบบระบายน้ำก็จะมีปัญหานะครับก็ต้องมีการปรับภูมิทัศน์ใหม่ปรับระบบระบายน้ำกันใหม่เพื่อให้น้ำไม่ขังในพื้นที่ดังกล่าวนะครับซึ่งแล้วก็ยังมีการเตรียมการในเรื่องของการขอใช้อาคารประกอบทั้ง6หลังที่อยู่รอบๆอาคารหอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัยแห่งนี้ด้วยนะครับซึ่งอาคารประกอบทั้ง6หลังเนี่ยทางเทศบาลเองได้วางแผนว่าจะเป็นที่ใช้สำหรับกลุ่มเครือข่ายขององค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชมรมผู้สูงอายุนครบาลเพชรบูรณ์หรือกลุ่มชมรมผู้สูงอายุเพชรบูรณ์ก็ดีนะครับกลุ่มเครือข่ายออมทรัพย์นะครับแล้วก็กลุ่มของในเรื่องของเครือข่ายที่ในด้านสุขภาพนะครับเราจะมารวบรวมกันนะครับว่าที่ห้องนี้จะใช้สำหรับอะไรนะครับจะมีศูนย์สำหรับห้องประชุมกลางสำหรับกลุ่มเครือข่ายต่างๆนะครับเพื่อจะได้มีที่สำหรับในการปรึกษาหารือในการอบรมสัมมนากันด้วยนะครับก็ถือว่าถ้าหากเราสามารถใช้อาคารสารกลางหลังเก่าพร้อมอาคารประกอบทั้ง6หลังได้ครบเนี่ยก็จะทำให้ที่ตรงนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองเพชรบูรณ์อีกแห่งหนึ่งนะครับเป็นจุดศูนย์กลางของการที่จะมาศึกษาหาความรู้ของพี่น้องประชาชนน้องๆนักเรียนนักศึกษานะครับในจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็ของต่างจังหวัดด้วยครับก็ถือโอกาสนี้ก็บอกกล่าวพี่น้องประชาชนนะครับให้ติดตามว่าต่อไปเราจะมีการปรับปรุงหรือการก่อสร้างอย่างไรต่อไปบ้างครับนี่คือความคืบหน้าเกี่ยวกับการสร้างหอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัยนะครับบริเวณศาลาการจังหวัดเพชรบูรณ์หลังเก่าของเราซึ่งมีการก่อสร้างทั้งภายในและภายนอกอาคารประมาณสัก5เดือนที่ผ่านมานะครับอีกสักครู่อีกสักปลายปีหน้าอาจจะได้เข้าชมกันต่อไปครับและทั้งหมดนี้คือการรายงานข่าวสารรายการเพชรบูรณ์ทีวีครับและก็ทิ้งท้ายกันนะครับสำหรับช่วงพากินพาเที่ยวเมืองอยู่สบายครับสำหรับวันนี้กับผมสวัสดิ์มาภาคและทีมงานข่าวต้องลาไปก่อนสวัสดีครับเพชรบูรณ์ไม่ใช่เพียงน่าอยู่เพชรบูรณ์เป็นเมืองอยู่สบายใครมาแล้วไม่อยากจากไปเมืองอยู่สบายเมืองอยู่สบายเพชรบูรณ์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพากินพาเที่ยวเมืองอยู่สบายวันนี้กับผมสวัสดิ์ประภาครับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับจะนำทุกท่านนั้นไปเที่ยวแล้วก็ไปชิมอาหารที่รสชาติเลิศๆของเมืองเพชรบูรณ์อยู่สบายครับวันนี้ผมจะพาไปกินอาหารอร่อยนะครับในเมืองเพชรบูรณ์บ้านเรานะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเจ้ามือหรือยังต้องไปหาเจ้ามือก่อนครับสวัสดีครับรองครับสวัสดีครับพอดีแล้วครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองนายกเทศมนตรีนะครับธนาราวุฒิกุลนครบอกว่าวันนี้จะเป็นเจ้ามือในการเลี้ยงนะครับไม่ต้องขอแล้วแต่ว่าวันนี้ท่านจะไปด้วยกับเรานะครับแล้ววันนี้จะกินอะไรกันดีอยากกินก๋วยเตี๋ยวไหมฮะก๋วยเตี๋ยว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 ในตำนานอาหารอร่อยเพชรบูรณ์มีอยู่หลายร้านอยู่นะมีก๋วยเตี๋ยวในขาวครับบะหมี่นายนกก๋วยเตี๋ยวไก่เจ๊ปอนครับแล้วก็อุ้ยเยอะน่ะเอาก๋วยเตี๋ยวที่แบบว่ามีอายุยืนยาวที่สุดที่เคยลองเคยสัมผัสมาให้ผมเลือกเลยใช่ไหมครับให้เลือกเลยครับวันนี้พ่อจะลองเป็นคนเลี้ยงครับเอาไปก๋วยเตี๋ยวบะหมี่นายนกก่อนละกันบะหมี่นายนกครับซึ่งตอนนี้อยู่ที่ถนนเกตปัญญาครับตรงซอยเขาเรียกว่าถนนตรงซอยท็อปแลนด์ตรงหน้าท็อปแลนด์ใช่นะครับครับงั้นเราไปเลยไปครับตอนนี้ครับหมดเราก็มาถึงร้าน
ะหมี่ไงนกใช่แล้วครับเห็นว่าร้านนี้อร่อยเหมือนกันนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวนะฮะเห็นว่ามีอายุก็หลาย10ปีนะฮะในการเปิดหลายสิบปีร้านนี้เนี่ยครับพี่กินมาตั้งแต่เรียนมัธยมโอ้คิดดูนะสมัยอยู่ตลาด2ชั้นปัจจุบันครับเมื่อก่อนเขาจะขายเป็นตลาดโต้รุ่งนะครับจะขายเป็นร้านที่ปิดสุดท้ายของตลาดโอ้ปิดคือเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนใช่เที่ยงคืนนะครับเมื่อสมัยอายุเป็นวัยรุ่นนะครับตั้งแต่นู่นสมัยคนขายเป็นวัยรุ่นโอ้โหตอนนี้ตอนที่คนขายเป็นคุณปู่แล้วนะครับแต่คนขายก็คือนายนกพี่เองนายนกนะครับซึ่งชื่อร้านเลยครับคนรู้กันทั่วไปนะครับร้านนี้ใครไม่เคยกินผมว่าไม่ใช่คนเพชรบูรณ์นะต้องลองชิมแล้วนะฮะนะเมนูเด็ดวันนี้ก็จะมีเกี๊ยวบะหมี่แล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับก็ลองเลือกทานกันดูว่าใครอยากชิมอะไรนะครับช่วงนี้คนยังไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับพี่นกวันนี้นะครับเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์นะครับได้มาทำรายการตามล่าอาหารในตำนานเนาะอาหารอร่อยของเมืองเพชรบูรณ์นะครับเพื่อที่จะไปออกประชาสัมพันธ์ทางเพชรบูรณ์เคเบิลทีวีนะครับแล้วก็อีกหลายๆสื่อนะครับวันนี้มาที่ร้านเฮียก่อนเป็นร้านแรกเลยนะครับก็ร้านเฮียเนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันดีของเพชรบูรณ์เนาะผมก็กินมาตั้งแต่เรียนมัธยมแล้วนะครับเมื่อก่อนขายอยู่ที่ไหนเริ่มแรกขายอยู่ข้างโรงแรมยงอัมข้างแหลมยุงอันก่อนอันนี้กินไม่ทันแล้วประมาณปีพ.ศ.อะไรประมาณพ.ศ.215ประมาณปีไหนนะครับก็ขายที่ข้างโรงแรมกันพ.ศ.215 2515ครั้งแรกเป็นร้านแรกที่จัดขึ้นแล้วก็เลยนะครับต่อมาก็มาขายตลาดที่ตลาดหนึ่งซึ่งเป็นตลาดสองชั้นปัจจุบันนี้ใช่ครับตอนนั้นขายเวลาช่วงไหนถึงช่วงไหนขาย18:00 น.ที่ตลาดเทศบาลหนึ่งเนาะครับ18:00 น.ถึง14:00 น.นะครับแล้วปิดร้านสุดท้ายตอนนั้นขายราคาเท่าไหร่เราไปขายเอาไปขายชาม2บาทชามละ2บาทเลยชามบาทสมัยนั้นนะครับเมื่อกี่ปีแล้วเนี่ยโอ้30กว่าปีแล้ว30กว่าปีก็ปีพ.ศ. 2515ก็นับตรงนี้ก็41ปีก็เนื้อหมูกิโล8บาทเองหมูแดงอ่ะเนื้อหมูอ่ะครับแล้วเมนูสูตรยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับทุกอย่างเหมือนเดิมเลยชามละ2บาทเมื่อก่อนครับเหมือนกันหมดทุกอย่างครับไปหมดแล้วมีอะไรเพิ่มเติมจากเดิมบ้างไหมไม่มีก็ปกติเหมือนอย่างทุกอย่างเหมือนเดิมหมดครับตอนที่ขาย2,500คือเฮียขายเองเขาขายของขายเองครับกับขายกับเตี๋ยขายกันยังไงก่อนขายกับเตี๋ยมาก่อนใช่ขายกับเตี๋ยแต่ก็เราจะเป็นเด็กกันน้อยน้อย15แหละก็อายุ15ขวบเองเฮียขายก็อายุ15ตอนนี้นะครับอันนี้56ก็นั่นแหละเต็มตามปีพ.ศ.เลย56ครับอันนี้ลักษณะเฉพาะของก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ร้านเฮียจะเป็นยังไงคือที่แตกต่างจากที่อื่นคือของเราหมี่เราจะใส่ไข่เยอะไงมีเราใส่ไข่เยอะปกติมีเราสมมติสังเกตมีเราจะหอมไงครับเพราะไข่เราใส่เยอะไข่เราใส่เยอะไงครับเส้นบะหมี่ทำเองทำเองทำเองนี่หมายถึงว่าทำใช้เฉพาะของร้านเฮียเองหรือมีส่งที่อื่นหรือน้องชายน้องชายเป็นคนทำส่งให้ใช่ไหมล่ะอ๋อน้องคนเล็กเขาบอกก็ทำอยู่ด้วยกันเนี่ยแต่นี่พอมีครอบครัวปุ๊บเขาแยกทำหนีให้แยกทำคนละหน้าที่กันไงอ๋อใช่วันหนึ่งขายเยอะไหมประมาณกี่ชามวันหนึ่งประมาณ100 กว่ามีสักนี่ผมอยู่กับคุณนิรันดร์นะครับผมว่าเป็นลูกค้าประจำของที่นี่เลยรสชาติยังเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมชอบเมนูไหนมากที่สุดครับบะหมี่แตกต่างจากร้านอื่นยังไงครับที่เป็นเส้นนุ่มกว่าที่มันนุ่มแล้วก็รสชาติดีกว่าที่ร้านก็ชอบที่นี่ประจำเลยครับวันนี้เป็นไงครับมีแค่2ครั้งครั้งแรกก็เป็นประมาณครับที่เราไปทานที่ร้านอื่นไม่เข้าใจหรอกคือที่มันจะเป็นที่ประจำแล้วไม่รู้ว่าครับครับ
ีของน้ำมนต์อะไรเกี๊ยวหมูแดงเกี๊ยวหมูแดงไหมครับครับคิดไม่ออกสั่งเหมือนกันอันนี้น้ำซุปจะสุดยอดมากนะครับหมดต้องชิมดูยังไม่ต้องเติมลองชิมดูก่อนเขาบอกว่ากินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอยากรู้ว่าอร่อยเมื่อไหร่ชิมน้ำซุปเปล่าก่อนรสชาติกลมกล่อมนะครับแล้วก็เหมือนนั่งเดิมไหมครับลองดังเดิมมันยังเดิมนะฮะตลอด40ปีที่ลองมาลองชิมดูนะครับครับเดี๋ยวช่วงนี้เราขอลุยก่อนแล้วกันครับผมนะครับแล้วต่อจากนี้ไปจะไปทานอะไรต่อเดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีนะขอทานชามนี้ก่อนแล้วไปออกกำลังกาย